MGC Asia Auto Pack หรือ MGC Asia เนี่ยก็ได้เลือกที่ตั้งนะครับซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าเป็นไม่กี่ที่นะฮะในอำเภอหาดใหญ่ที่จะหาที่ดินแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ณวันนี้เราเชื่อว่าที่ตั้งของ MGC Asia Auto Pack ที่ตั้งอยู่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักรวมไปถึงลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกนะครับครับภายใต้ MGC Asia Autoplex ที่นี้นะครับก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย11ไร่นะครับทำไมถึงต้องเป็น11ไร่เพราะว่าเรามีธุรกิจหลักๆทั้งหมดเนี่ยที่มาตั้งอยู่ที่นี้เนี่ยทั้งหมด4ส่วนคือในปีแรกเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยในเรื่องของยอดขายเราไม่ได้คาดหวังนะฮะซึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเข้ามาดูแลลูกค้าก่อนถ้าเราดูแลลูกค้าได้ดีเนี่ยเมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจต่อ MGC Asia ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์ BMW Mini Honda หรือรถยนต์มือ2หรือแม้กระทั่งกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็น BMW Motorrad หรือ Harley Davidson เราเชื่อว่าลูกค้าก็จะกลับมาซื้อกับเรานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจครับในช่วงมีนาคมเมษายนนี้ BMW ก็แพลนที่จะเปิดรถอีกหลายรุ่นซึ่งรถรุ่นดังกล่าวก็จะมาโชว์อยู่ที่โชว์รูมมิเลเนียมออโต้นะMGC Asia Autoplex อย่างแน่นอนครับครับก็จะฝาก MGC Asia Autoplex นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวอำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งใจเข้ามาดูแลลูกค้าทุกๆรายที่เป็นเจ้าของรถยนต์ BMW Mini เองหรือแม้กระทั่ง Honda เองนะครับรวมไปถึงรถยนต์ BMW Motorrad แล้วก็มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกๆส่วนธุรกิจเนี่ยน่าจะพร้อมให้บริการกับทางลูกค้าทุกๆรายแล้วนะครับก็ขอฝาก MGC Asia Autoplex ไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็สังคมของชาวอำเภอหาดใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ